ปนัดดาช็อกสาวปริศนานอนบนเตียงตัวเองซ้ำโรงแรมโบยความถี่จากที่ทราบกันดีค่ะว่าตอนนี้พิธีกรนางสาวไทยชื่อดังคุณบุ๋มปนัดดาไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่อินเดียล่าสุดค่ะเธอนั้นได้มีการโพสต์ไอจีส่วนตัวเผยเหตุการณ์ที่น่าตกใจเป็นอย่างมากมีสาวรายหนึ่งเข้ามานอนในห้องพักของตนโดยระบุรายละเอียดบอกว่าตกใจมากค่ะทุกคนบุ๋มกับเพื่อนลงไปกินข้าวเช้าพอกลับมาถึงห้องมีผู้หญิงคนนึงนอนบนเตียงเราค่ะถอดกางเกงนอนเรียบร้อยต่างคนต่างตกใจเราอยู่ห้อง108แต่ผู้หญิงคนนี้คือนักท่องเที่ยวจากไต้หวันที่มากับสามีอยู่ห้อง104เขาก็ตกใจมากเพราะเขาบอกว่าเขาก็ใช้การ์ดเข้ามาห้องได้ตามปกติแต่คงรีบเลยไม่ได้ดูของรอบตัวไม่ใช่ห้องของตัวเองแต่ที่รู้สึกแย่มากกว่านั้นคือผู้จัดการโรงแรมบอกว่าเราปิดประตูไม่สนิทซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะประตูหนักมากแถมดูดแรงมากจนปิดและบุ๋มจำได้ว่าบุ๋มเป็นคนดึงปิดเองและทางตัวผู้หญิงที่เข้ามาในห้องเขาก็บอกว่าเขาใช้การ์ดเปิดได้ตามปกติโรงแรมเขาไม่ยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองบอกว่าเป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราไม่แฮปปี้เรายอมจ่ายโรงแรมแพงเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่มาเจอที่นี่แบบสิ่งนี้ทั้งนี้ค่ะสาวบุ๋มนั้นได้มีการแท็กชื่อโรงแรมใน IG พร้อมทั้งบอกอีกว่า Not accept hotel anymore เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากเลยทีเดียวแต่ก็ดีแล้วนะคะที่ปลอดภัยไม่ได้มีอะไรเสียหายนั่นเอง